ผ้าสามชาเลนจ์สกินเกมลุ้มที่2สนับสนุนโดยเครื่องดื่มลิโพมั่นใจคุณทำได้ผู้ที่ทำสกินได้ในลุ้มนี้จะได้รับบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟกรีนวัลเล่คันทรีคลับและบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟโลตัสวัลเล่กอล์ฟรีสอร์ทรวมราคาของรางวัลในลุ้มนี้ 13,300 บาทกอล์ฟพระดายวันนี้สดใสด้วยลิโพเกลอย่างน้องปุ๋ยครับผ้า3ลุ้ม2ระยะ142หลาทงปักกลางต้องตีข้ามน้ำบังเกอร์ซ้ายซ้ายกรีนมีน้ำดักรอบเลยทีเดียวเป็นระยะที่ซ้อมมาจนเข้าข้อเลยครับระยะนี้ทำเบอร์ดี้ได้แน่คุณโสแอบบอกกับเราครับว่านอร์ทเทิร์นลังสิตนี่เป็นสนามหลังบ้านของเขาขึ้นนำไปก่อน1สกินครับมาดูผลงานหลุมนี้ลูกนี้ตกระดับธงแล้ววิ่งมาออนหลังธงห่างลุ้มคันธงเศษสวยทีเดียวครับคุณโสแค่นี้ก็ชนะแล้วคุณหมอต้องไปดูแลเข็มที่บ้านดีกว่าที่โรงพยาบาลดีกว่า145หลาเดี๋ยวก็ทอยๆเอาครับพื้นดูยังไม่คณามือเท่าไหร่หลุมแรกปล่อยให้ทุนนักศึกษารามครับแหมบัฟกันถึงใจจริงๆคู่นี้คุณหมอกับคุณโสครับมาดูคุณหมอทอยลูกกอล์ฟครับว่าจะอยู่ตรงกรีนทีออฟออกมาเต็มวงทีเดียวข้ามแม่น้ำมาแล้วออกขวาครับแม่สั้นตกนอกกรีนพลาดนิดหนึ่งครับมาถึงคิวมือรับแขกประจำรายการครับเซมิโปรตัมวันนี้จะมีรางวัลไปฝากคุณผู้ชมทางบ้านไหมสัปดาห์ที่แล้วนี่กวาดรางวัลแชมป์ไปแจกคุณผู้ชมหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวลูกนี้สุดยอดครับเซมิโปรตัมออนห่างประมาณ1คันธงก็ออนนะครับมีโอกาสนะครับน่าจะใกล้ธงครับมาถึงคิวคนสุดท้ายคุณโสถึงแฮนดิแคปจะมากที่สุดแต่หัวใจสู้เกินร้อยครับซัดออกมาเต็มเหนียวเลยทีเดียวลูกนี้ลอยมาตกบนกรีนแล้วทะลุตกลงไปในน้ำครับแหมน่าสงสารจริงๆการแข่งขันพาสามชาเลนจ์สกินเกมที่สนามนอร์ทเทิร์นลังสิตวันนี้นะคะไม่มีท่านใดทำโฮลอินวันได้ค่ะแต่สีโปรตัมสามารถคว้ารางวัลใกล้ธงได้นะคะดังนั้นของรางวัลที่ประกอบไปด้วยชุดกอล์ฟร่มและกระเป๋าใบนี้นะคะจะตกเป็นของท่านผู้ชมทางบ้านที่คลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ in.com นะคะมาร่วมกันตอบคำถามกันนะคะคำถามวันนี้เป็นอะไรก็ต้องตามเข้าไปชมค่ะคุณโสตีตกน้ำต้องมาดรอปครับขึ้นช็อตที่3โอกาสสุดท้ายต้องลงสถานเดียวตากเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับทะลุออกนอกกรีนแล้ววิ่งลงน้ำไปอีกรอบโอ้โหจบไปเป็นคนแรกแบบไม่มีลุ้นในหลุมนี้มาดูช็อตพัดเบอร์ดี้ของคุณหมอจากนอกกรีนให้ขวามาเยอะทีเดียวลายขวามันไม่เยอะอย่างที่ให้ครับยังไงก็ต้องพยายามเก็บพาให้ได้ในหลุมนี้คุณโซพัดเบอร์ดี้ลายลงเนินวิ่งมาแม่ลูกออกซ้ายผ่านหลุมไปโอ้โหมาถึงตรงนี้ทุกคนต้องลุ้นไม่ให้เซมิโปรตัมพัดเบอร์ดี้ลงนะครับจะได้มีลุ้นไปสแตนเดทกันเซมิโปรตัมพัดเบอร์ดี้ลูกนี้ลายลงเหมือนกันมานิ่มๆครับแล้วดูแม่น้ำหนักขาดไปฟุตเดียวโอ้ก็เลยต้องจบด้วยพาขึ้นแท่นไปก่อนคนแรกครับพาคุณหมอต้องเซฟพาให้ลงเพื่อได้ชิงกับเซมิโปรตัมนะครับแล้วก็เด็ดขาดจริงๆครับลูกนี้ได้พาไปเป็นคนที่2คุณโสเซฟพาระยะ2ฟุตเศษแล้วดูแม่มาตกมาตายลูกนี้อดไปสแตนเดทครับพัดหลุดออกซ้ายสรุปผลหลุมนี้พาชนพาเสมอกันระหว่างเซมิโปรตัมกับคุณหมอธนพลสกินก็ยังไม่แตกต้องไปสแตนเดทชิงสกินสุดท้ายนี้กันใครชนะก็ไปชิงตำแหน่งแชมป์กับคุณโสครับติดตามไปลุ้นกันช่วงหน้าครับกับกอล์ฟพาราไดส ถ้ามั่นใจไม่มีอะไรต้องกลัวลิปโพบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการจัดการกอล์ฟมหาวิทยาลัยรามคำแหงขยายเวลารับนักศึกษาใหม่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่023108671หรือคลิกเข้าไปที่ www.ru.ac.ts และ rugolf ความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อความมุ่งมั่นเปลี่ยนเป็นความทุ่มเทเมื่อจุดสูงสุดหยุดเราไม่ได้เมื่อพลังใจล้อมรวมเมื่อสิงคำรามกระหึ่มไกลกว่าเดิมเมื่อสองสิงออกล่าไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นและเชลซีฟุตบอลคลับถ้ามั่นใจไม่มีอะไรต้องกลัวลิโพสแตนเดดเพลย์ออฟเกมระเบิดสายเพื่อแย่งชิงสกินในหลุมสุดท้ายระหว่างคุณหมอธนพลกับเสมิโปรตัมใครชนะจะได้สิทธิ์ไปลุ้นแชมป์วันนี้อีกรอบมาดูกันครับเกมระเบิดทรายใกล้ธงชิงสกินในหลุมสุดท้ายกระบี่ไม้แรกเซมิโปรตัมถ้าชนะรางวัลจะตกเป็นของคุณผู้ชมทางบ้านครับระเบิดขึ้นมาแล้วออดบนกรีนสวยงามห่างหลุมประมาณ1คันธงอันแหนคุณหมอมีมุกครับถ้าจูบโดนมือน้องปุ๋ยจริงๆผมไม่ยอมด้วยแล้วผลของการเล่นมุกนี้ของคุณหมอครับลูกของคุณหมอก็เลยไม่ขึ้นกรีนแพ้เซมิโปรตัมไปนั่นทำให้เซมิโปรตัมมี1สกินเท่ากับคุณโสจากรามกำแหงครับต้องมาชิงตำแหน่งแชมป์วันนี้กันอีกรอบลูกนี้ตกนอกกรีนแล้วเข้ามาออนใกล้เคียงระยะเดิมเหมือนลูกแรกเลยครับแล้วดูคุณโสไปเกาะแกะและเล็มลิโพเกิลของเราอีกเฮ้ยผลของการระเบิดทรายก็คือลูกไม่ขึ้นกรีนอีกคนครับเพราะผมแช่งไว้แล้วเซมิโปรตัมก็คว้ารางวัลพิเศษของแชมป์ในวันนี้ไปฝากคุณผู้ชมทางบ้านจนได้ครับการแข่งขันพา3 Challenge Skin Game ที่สนามกอล์ฟนอร์ทเทิลรังสิตในวันนี้นะคะอิงยินดีมากเพราะว่ารายการเราจัดมา4ปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเยี่ยมเยือนสนามสวยๆอย่างนี้ค่ะพี่ออสค่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณรายการกอล์ฟพาราไดซ์นะคะที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเราแล้วก็อยากเชิญชวนให้นักกอล์ฟทุกท่านเนี่ยเข้ามาสัมผัสดูนะคะแฟร์เวย์เราจะกว้างหน่อยแต่ว่ากรีนแคบเพราะนั้นจะสนุกสนานก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะไม่ต้องไปใช้บัตรอะไรเลยโทรเข้ามาจองได้เลยนะคะหลังเที่ยงเนี่ยจะเป็นราคาพิเศษนะคะสำหรับนักกอล์ฟทั่วไปที่อยากจะเข้ามาสัมผัสกับเรานะคะราคาจากตอนเช้าเนี่ย 1,450 พอครึ่งบ่ายเนี่ยเราจะเหลืออยู่แค่950แล้วถ้าบอกว่าจากกอล์ฟพาราไดซ์เหลือเท่าไหร่คะโอ้ไม่ต้องห่วงค่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะเป็นรายการที่ชมอยู่ก็มีอะไรก็กิ้งก้างหาพี่ออสได้เลยนะคะได้ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลในเว็บไซต์ ing.com อีกแล้วนะคะของรางวัลมูลค่า 53,000 บาทวันนี้นะคะจะตกเป็นของท่านผู้ชมทางบ้านที่เข้ามาร่วมสนุกในเว็บไซต์ ing.com นะคะซึ่งประกอบไปด้วยกวนกอล์ฟ1กวนนะคะจากสนามนอร์ทเทิลรังสิตของพี่ออสและเช็คกวงสวิงกับโปรวัลลบขนาดนิดที่ฮาร์แลนด์กอล์ฟสกูลไปทำหน้าใสที่บาโครนี่นะคะและพร้อมกันนี้ได้รับกระเตียสารออนกรีนฟรีอีก1ปีและไปพักผ่อนแบบสบายๆที่ภูริมาศจังหวัดระยองค่ะและสำหรับพี่โสนะคะตัวแทนจากโครงการกอล์ฟอาจารย์เกิดสิรินะคะวันนี้ก็รับไปไม่ใช่น้อย 22,400 บาทค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการกอล์ฟพาราไดซ์อยู่นะคะบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อไปหลังจากที่ส่งตะแลบแก๊ปมาหาอิงแล้วนะคะว่าบอกทั้งชื่อบอกทั้งรูปถ่ายบอกทั้งสวดสัตว์และเบอร์โทรศัพท์อิงก็ยังไม่โทรกลับสักทีรออีกสักนิดนึงค่ะแล้วสักวันนึงอาจจะได้ยินเสียงอิงโทรไปบอกว่าวันนี้ว่างไหมคะพร้อมที่จะอัดรายการหรือยังคะและเร็วๆนี้ก็คงจะได้ยินเสียงอิงนะคะข่าวคราวในวงการกอล์ฟวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทยได้มีสถาบันฝึกสอนและพัฒนากอล์ฟในระดับสากลเพิ่มขึ้นอีก1แห่งโดยเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันฝึกสอนกอล์ฟ GPG Golf Planning ณศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกโดยมีพลโทสุรพลชัยพินผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกและรองศาสตราจารย์คิมชัยแสนสุขอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
GPG Golf Planning เป็นสถาบันฝึกสอนกอล์ฟที่ครบวงจรตั้งแต่การฝึกสอนการให้ความรู้ในเรื่องสนามกอล์ฟการจัดทัวร์กอล์ฟการจัดงานอีเวนต์ต่างๆรวมถึงสนามไดรฟ์และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟที่ได้มาตรฐานรวมทั้งกอล์ฟช็อปและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดยหลังงานแถลงข่าวเหล่าแขกรับเชิญและสื่อมวลชนได้มีโอกาสออกรอบทดสอบสนามรวมถึงเซมิโปรตัมที่ได้โชว์วงสวิงในงานนี้ด้วยครับสถาบันฝึกสอนกอล์ฟ GPG Golf Planning เรียกได้ว่าเป็นการยกมาตรฐานการพัฒนานักกอล์ฟและบุคลากรให้ก้าวไกลทัดเทียมสากลโลกได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวครบถ้วนทุกกระบวนความกับเรื่องราวดีๆในเกมกอล์ฟสำหรับค่ำคืนนี้กับกอล์ฟพาราไดซ์สวรรค์ของนักกอล์ฟครับอยากมาร่วมสนุกแข่งขันกับเราหรือลุ้นของรางวัลกับเซมิโปรตัมรวมถึงการโหวตลิโพเกิลก็ขอเชิญติดตามรายละเอียดกันได้ครับที่ www.ingying.com พบกันใหม่ทุกค่ำคืนวันพุธเที่ยงคืน45แบบนี้กับ Golf Paradise สวรรค์ของนักกอล์ฟสำหรับวันนี้สวัสดีครับ